ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะครับวันนี้ผมจะขอนำท่านผู้ชมไปสัมผัสกับงานมหกรรมการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ครับที่มีครบทุกรูปแบบครับกับงานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับไปชมบรรยากาศของงานกันเลยครับททผนึก NCC Exhibition จัด3งานใหญ่งานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจัดพร้อมกับงานมหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำแห่งประเทศไทยและงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟปลุกกระแสการท่องเที่ยววันธรรมดาชูไฮไรท์ราคาเริ่มต้นที่100บาทสำหรับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวโครงการวันธรรมดาไม่ธรรมดานะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะจัดระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคม2557นะครับณศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยคนไทยก็เดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็พยายามที่จะจัดโครงการเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยซึ่งมีผู้ประกอบการมาออกงานเนี่ยประมาณ200กว่ารายนะครับมีทั้งสายการบินบริษัทนำเที่ยวโรงแรมนะครับแพ็กเกจทัวร์นะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราหวังว่าจะมีผู้เข้าชมงานเนี่ยประมาณ 200,000 คนนะครับสร้างรายได้หมุนเวียนจากการซื้อขายเนี่ยประมาณ300ล้านซึ่งก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานแถลงข่าวกันแล้วใช่ไหมครับตื่นตาตื่นใจไหมครับแต่ยังมีสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจกว่านั้นนะครับนั่นก็คือไฮไลท์ของงานนี้ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังครับบนเวทีเสวนาพร้อมแล้วในห้องเสวนาครับอย่าพลาดนะครับมีทั้งรถแรกแจกแถมสนั่นงานเลยครับกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งบนเวทีนะคะก่อนอื่นนะคะขอเรียนถามท่านอนุภาพธีรรัตน์ก่อนนะคะรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเรียนถามท่านรองถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะครับขอบคุณครับตื่นเต้นนะเนี่ยค่ะจริงๆจะมาร้องแต่เมื่อวานนะโอ้โหเปิดสถานที่เขาไม่เปิดให้นะครับก็เรียนท่านสื่อมวลชนนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโครงการวันธรรมดาไม่ธรรมดาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับการจัดงานโครงการนี้เนี่ยอยู่ภายใต้แคมเปญนะครับหลงรักประเทศไทยนะครับคุณใบเตยคงทราบนะครับพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยชอบที่จะเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดซะส่วนใหญ่เรียกว่า 70-80% เนี่ยจะอาศัยวันหยุดในการเดินทางไปท่องเที่ยวเช่นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาววันหยุดต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันธรรมดาเนี่ยจะยังไม่เดินทางกันนะครับทำให้ที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเหลือนะครับห้องพักตามต่างจังหวัดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็จะมีปริมาณการเข้าพักได้ค่อนข้างต่ำนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงนะที่จะให้คนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้ในพื้นที่และเป็นการช่วยผู้ประกอบการนะครับที่จะมีการมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวเข้าไปพักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้นก็เป็นที่มาของโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเรียนท่านสื่อมวลชนท่านอยากผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับการเดินทางไปพักผ่อนวันธรรมดาเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์เนี่ยมากกว่าปกตินะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับห้องพักเนี่ยจะราคาถูกนะครับถูกกระเช้าทิพย์แน่ถูกกระลองวิกเอนแน่นะครับสองเนี่ยไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดนะครับถ้าท่านเคยไปหัวหินในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับรถติดตั้งแต่กรุงเทพไปถึงหัวหินเลยกว่าจะไปถึงเพื่อจะไปถึงนะครับจะไปทานข้าวร้านไหนเนี่ยก็โอ้โหไม่มีเก้าอี้จะนั่งอะย่างยืนรอเป็นชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปวันธรรมดาบ้างนะครับท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวก็ไม่แออัดไม่ยัดเยียดนะครับสามารถที่จะได้พักผ่อนวันหยุดเนี่ยแทนที่จะได้เข้าพักโรงแรมจะลงมาเล่นสระน้ำที่ก็สบายสบายไม่มีคนนะครับเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดานะครับเพราะงั้นเนี่ยการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราก็หวังว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนักเรียนนักศึกษาผู้เกษียณอายุพวกนี้สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้นะครับหรือแม้แต่ผู้ที่ทำงานเองก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนนะครับไปท่องเที่ยวในวันธรรมดาลองสัมผัสไปท่องเที่ยววันธรรมดาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกับไปวันหยุดจริงๆนะครับค่ะก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศการพักผ่อนอย่างแท้จริงใช่ไหมคะที่ไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับใครใช่ครับปีนี้เนี่ยการจัดการครั้งนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการออกร้านถึง200กว่าร้านนะครับ มีทั้งโรงแรมบริษัทนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราก็คาดว่าน่าจะมีผู้เข้าชมงานในปีนี้ไม่น้อยกว่า 200,000 คนค่ะนะครับก็น่าจะทำรายได้จากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยประมาณไม่น้อยกว่าประมาณ300ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะนะครับก็สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเรื่องที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราแบ่งรายละเอียดของงานเนี่ยออกเป็น4โซนด้วยกันค่ะนะครับมีตั้งแต่ 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทและ 4,000 บาทขึ้นไปค่ะเพราะงั้นเนี่ยท่านนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกได้เลยนะครับตามกำลังซื้อนะครับโรงแรมตั้งแต่ 1,000 บาทท่านก็ไปที่โซน 1,000 บาทนะครับโรงแรมที่มีราคา 2,000 บาทท่านก็ไปโซน 2,000 บาทแต่ราคาพวกนี้ลดลงมาให้แล้วนะครับค่ะนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งที่อยู่ในโซนนั้นค่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย เรายังมีผลประโยชน์ให้ผู้เข้าร่วมงานนะครับถ้าท่านซื้อสินค้าภายในงานเนี่ยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะไปแลกซื้อแพ็กเกจหรือซื้อห้องพักได้ในเพียงราคา100บาทเท่านั้นนะครับ100บาทนะคะ100บาทนะครับแล้วมีโรงแรมดีๆเยอะมากนะครับในราคานี้แต่ต้องเรียนให้ทราบว่าโวเชอร์เนี่ยมีวันละแค่300เท่านั้นเพราะงั้นท่านต้องรีบตัดสินใจซะก่อนนะครับรีบซื้อแล้วก็เอาโวเชอร์เนี่ยเอาใบเสร็จเนี่ยไปแสดงนะครับว่าท่านได้ซื้อสินค้าเกิน 5,000 บาทนะครับเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยไปแลกซื้อในราคาห้องพักในราคาหรือตั๋วเครื่องบินในราคา100บาทแต่ตามที่ผมเรียกจำนวนจำกัดนะครับวันละ300เท่านั้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าใบเสร็จอีกส่วนหนึ่งที่มีราคาเกิน 3,000 บาทนะครับท่านก็สามารถที่จะไปชิงโชคได้นะครับเรามีรถยนต์ Isuzu มีแพ็กเกจรถยนต์ Isuzu แล้วก็นี่ก็ราคาประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับเอานี้เอาวันนี้ไปเอาไปชิงโชคนะครับเอาใบเสร็จไปส่งชิงโชคได้นะครับมีแพ็กเกจทัวร์มีตั๋วเรือบินนะครับรวมมูลค่าของรางวัลที่ท่านจะได้ชิงโชคเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,300,000 กว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับนอกจากงานวันธรรมดาไม่ธรรมดาที่จะมีแพ็กเกจมีร้านค้าต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมีงานอีก2งานที่อยู่ในนั้นคืองานกอล์ฟกับงานไดฟ์วิ่งนะครับที่เข้ามาเสริมทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับเรื่องของกีฬากอล์ฟหรือการดำน้ำเนี่ยสามารถที่จะมาเลือกซื้ออุปกรณ์เลือกซื้อแพ็กเกจทัวร์เกี่ยวกับกอล์ฟนะครับซื้อราคาสนามกอล์ฟกรีนฟรีในราคาพิเศษหรือซื้อราคาการไปดำน้ำนะครับในราคาพิเศษได้เช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องกอล์ฟไปดำน้ำทางผู้แทนของ NCC คงจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทราบว่ามีพัดเรื่องเกี่ยวกับพัตเตอร์ชิงรางวัลอะไรด้วยนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวก็ขอแค่นี้ก่อนกันนะครับค่ะขอบคุณท่านรองมากเลยนะคะและต่อไปนะคะเต้ยขอเรียนถามคุณศักชัยพัทรปรีชากุลค่ะกรรมการบริหารบริษัท NCC Exhibition Organizer จำกัดนะคะถึงการจัดงาน Thailand Golf and Dive Expo ค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ทางเราในนามของ NCC Exhibition Organizer พยายามนะครับที่จะจีบให้ท่านนำแคมเปญวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดากลับมาใช้เพื่อที่จะเป็นตัวผลักดันให้กับคนไทยในลักษณะการใช้วันธรรมดาที่ให้เป็นประโยชน์ได้บริการได้ราคาพิเศษมากมายสูงสุดนะครับอันนี้ขอบคุณล่วงหน้าครับแล้วก็ในส่วนของงานเราเป็นจัดมาเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับก็คืองานThailand Dive Expo นะครับก็ตำหนิของการจัดงาน Thailand Dive Expo นี่ก็คือในส่วนหนึ่งเราเคยวิเคราะห์ทางการตลาดแล้วว่าในส่วนของประเทศไทยมีธรรมชาติที่สวยงามและมี
เอ๊ะทำไมเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางภูเก็ตทางภาคใต้ทางเกาะช้างเกาะสมุยหรือเกาะเต่าต่างๆตรงจุดนี้ทำไมมีคนดำน้ำทำไมเป็นฝรั่งหมดเลยเอ๊ะทำไมคนไทยเราดำน้ำไม่เป็นแล้วก็ถามตัวเองว่าเรารู้เรื่องดำน้ำหรือเปล่าแล้วก็เราก็ดำไม่เป็นเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเอ๊ะทำเรื่องศึกษาเรื่องว่ามูลค่าการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงดำน้ำตรงมหกรรมดำน้ำต่างๆตรงจุดนี้เนี่ยเมืองไทยทำธุรกิจด้านนี้ดีแค่ไหนหรือมีโอกาสในการที่จะพัฒนาหรือว่าทำให้มันเป็นรูปแบบของการจัดงานแล้วก็ทำให้คนไทยมีธุรกิจทางด้านนี้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างเราก็เลยคุยกับทางวาฮูนะฮะที่เป็นสถาบันสอนดำน้ำซึ่งตอนนั้นสมัยนู้นแบบน้อยมากนะที่เมืองไทยจะมีโรงเรียนดำน้ำต่างๆตรงนี้อยู่เพราะว่าที่เห็นอยู่ที่เกาะเต่าหรือที่ภูเก็ตเนี่ยเจ้าของหรือว่าครูสอนดำน้ำเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยว่าเอ๊ะคนไทยกับคนไทยคุยกันหน่อยสิว่าธุรกิจนี้เนี่ยโอกาสสำหรับคนไทยน่าจะมีนะเราก็เลยลองคิดว่าถ้าเรามาพัฒนาการจัดงานดำน้ำด้วยคนไทยแล้วด้วยผู้ประกอบการคนไทยตรงนี้เราสามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เมืองไทยเป็นเดสติเนชันสำหรับเป็นที่ดำน้ำได้ไหมเพราะว่าในส่วนของตัวเรคคอร์ดต่างๆที่เขาประกาศไปทั่วโลกนะครับเมืองไทยติดท็อป10แหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดของโลกที่ศรีลังกาเลยที่สุรินทร์ที่เกาะเต่าอะไรต่างๆตรงนี้ใช่ไหมก็ไปปรึกษาทางผู้ว่าทางทรท.ต่างๆตรงนี้ด้วยว่าทาง NCC Exhibition Organizer มีความประสงค์อยากจัดงานนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากจะดึงธุรกิจทางด้านนี้เป็นมหกรรมธุรกิจดำน้ำตรงนี้ให้ครบวงจรแล้วก็จะจัดงานครั้งแรกเมื่อปี2547นะครับก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการที่ทำให้เมืองไทยคนไทยเริ่มรู้จักแล้วก็จับคู่กับงานท่องเที่ยวนี่นะครับแต่เป็นเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวปกติทั่วไปคนที่จากคนที่มาซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวก็เดินมาที่งานดำน้ำก็บอกดำน้ำคืออะไรอะไรต่างตรงนี้ก็เริ่มลองสมัครเรียนดูไหมหรืออะไรต่างจนพูดได้เลยครับว่ามูลค่าการตลาดธุรกิจดำน้ำณปัจจุบันกับ10ปีที่ผ่านมานะครับมูลค่าการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวกับดำน้ำเมื่อก่อนที่ต้องนำเข้าอย่างเดียวตอนนี้เริ่มมีการผลิตในเมืองไทยอย่างยกตัวอย่างเช่นไอ้เทคโนโลยีการดำน้ำต่างๆที่เป็นหน้ากากที่เราต้องคุยกันใต้น้ำตรงนี้ได้มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเราก้าวทันโลกหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราในฐานะเป็นผู้จัดการ Dive Expoที่ครบวงจรคนเดียวในประเทศไทยตรงที่นี่นะฮะเราคิดว่าเราจะเป็นผู้นำทางด้านการจัดงานนี้ในเอเชียในอนาคตต่อไปว่าจะดึงเทรดการค้าต่างๆโดยที่เราก็คุยกับทางทีเซ็ตนะครับวันนี้คุณจารุวรรณก็มาด้วยว่าจะทำยังไงให้พัฒนาธุรกิจดำน้ำแล้วก็ดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวและมาดำน้ำในประเทศไทยให้มากขึ้นค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการจัดงานแล้วบอกได้เลยว่าวันนี้มูลค่าในการที่ค้าขายการทำธุรกิจการดำน้ำตัวนี้โตกว่าเมื่อ10ปีมาเกือบ 500% ค่ะแล้วผู้ประกอบการตอนนี้เป็นคนไทยเยอะเกือบ 70% แล้วค่ะและอย่างที่ท่านได้เรียนบอกว่าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสำหรับปีนี้มีไฮไลท์อะไรพิเศษภายในงานบ้างคะครับปีนี้ได้ข่าวมาที่สำคัญมากเลยนะครับว่าหลายๆท่านคงได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับในส่วนของตลาดส่งออกม้าน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศไทยม้าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลองสังเกตดูไว้ว่าที่ม้าน้ำนี่แทบทั่วโลกนี่แทบจะสูญพันธุ์ในระดับหนึ่งคือเขาบอกว่าที่ม้าน้ำที่ประเทศไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกอันนี้คือมีส่วนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่ตรงไหนเพราะกลัวคนไทยตามไปแล้วจะไปทำลายเหมือนตอนนั้นบอกว่ามีนีโม่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่บอกว่าตรงไหนเป็นยังไงคือตอนนี้เขากำลังเริ่มรีเสิร์ฟเริ่มที่จะเพาะพันธุ์มาน้ำตรงจุดนี้นะครับเพราะนั้นปีนี้เราเลยจับไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะมีเรียกว่าอะไรซีฮอร์สนะครับแล้วก็ในตรงจุดนี้เราก็จะเป็นซูเปอร์ซีฮอร์สนะครับไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาน้ำแล้วก็การสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับมาน้ำและการที่จะต้องเผยแพร่มาน้ำตรงนี้อย่างไรให้มีความสำคัญกับประเทศไทยและอยู่กับประเทศไทยตลอดไปอันนี้ระดับแรกนะครับอันที่สองคือเราเชิญในส่วนของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายภาพใต้น้ำนะครับปีที่แล้วเราเชิญมาท่านหนึ่งปีนี้เราเชิญมา2ท่านนะครับ
คนแรกคือมิสเตอร์โยชินะฮะที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์เป็นชาวญี่ปุ่นที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่มีความเชี่ยวชาญมากคนที่สองคือมิสเตอร์อิบรามนะครับมาจากทางประเทศสิงคโปร์นะครับตรงนี้เขาอยากเอาภาพที่เขาได้รับรางวัลหรือได้ภาพที่เขาถ่ายได้เป็นมืออาชีพมากๆในการที่มานั่งทำต่างๆตรงจุดค่ะอันนี้อันดับที่3นะครับในส่วนของเมื่อกี้ที่เราได้ดูไปแค่น้ำชิมนะครับวิดีโอบรรยากาศดำใต้น้ำว่ามีความสวยงามต่างๆตรงนี้ยังไงนะครับก็คือ Thailand Underwater Festival นะครับก็เป็นฟิล์มเฟสติวัลที่คิดว่าคนที่จะชมภาพใต้น้ำแบบเต็มๆตรงนี้ก็คิดว่ามาดูที่งานนี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเราจะมีของดีๆสวยๆงามๆแล้วเป็นความรู้ให้กับผู้ที่เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักว่าใต้น้ำมีอะไรบ้างต่างๆตรงนี้สามารถที่จะเข้ามาในงานนี้ได้นะครับค่ะโหเรียกว่าภายในงานก็จะมีทั้งความรู้เรื่องเกี่ยวกับม้าน้ำนะคะรวมถึงภาพถ่ายสวยๆแล้วก็ยังให้ได้ลองจริงๆอีกตรงนั้นโดยที่มีผู้ที่เชี่ยวชาญพร้อมที่จะประกบแล้วก็ให้คำแนะนำแบบปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณจารุวรรณสุวรรณศาสตร์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.นะคะขอเรียนถามท่านถึงนโยบายในการสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการในประเทศไทยค่ะค่ะสำหรับงานนิทรรศการเราจะขอเรียกว่าเป็นงานเทรดแฟร์แล้วกันนะคะงานแสดงสินค้านานาชาตินะคะ อย่างเช่นงาน Thailand Dive Expo เนี่ยก็จะเป็นงานในโปรไฟล์ที่เราให้การสนับสนุนทางนี้อย่างที่ทางพี่ป๊อกนะคุณศักดิ์ชัยนะคะได้เล่าไปแล้วว่าที่มาที่ไปของงานนี้เกิดขึ้นมา10ถึง11ปีแล้วครั้งนี้ที่11ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีวัฒนาการวิวัฒนาการของงานนะคะว่านอกเหนือจากการที่จัดงานเพื่อที่จะขายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าแพ็กเกจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปเราก็ต้องเสริมโปรไฟล์ในแง่ของธุรกิจเข้ามาด้วยเพื่อให้งานเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนจะเห็นว่างานแสดงสินค้าเนี่ยจากหลายๆประเทศนะคะเขาจะอยู่กันได้เป็นร้อยๆปีเพราะว่าแน่นอนทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเรื่องของการซื้อขายมันก็จะทำให้งานเนี่ยมีการสามารถจัดซ้ำได้ทุกๆปีนะคะในส่วนของสสปน.ในการที่เราเข้ามาสนับสนุนงานที่เป็นโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะเจาะจงนะคะก็คือสำหรับกลุ่มที่เป็นรักการดำน้ำโดยเฉพาะเนี่ยเราก็จะเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานนะคะแล้วก็เรื่องของการทำbusiness matching หรือให้ผู้ซื้อพบผู้ขายในงานด้วยแล้วก็ที่เมื่อกี้ทางคุณศักดิ์ชัยได้พูดไปเรื่องของการทำสัมมนาก็จะเป็นอันนึงที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับงานในการที่จะดึงอาจจะเป็นกูรูของวงการนะคะหรือว่าสปีกเกอร์หรืออะไรที่หลายๆอย่างที่คนในอุตสาหกรรมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับการดำน้ำนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานให้เรามีความแตกต่างนอกเหนือจากการขายที่จะเน้นเฉพาะเรื่องแพ็กเกจทั่วไปค่ะขอขอบคุณคุณจารุวรรณมากนะคะจากรายละเอียดและนโยบายการสนับสนุนการจัดงานนะคะลองมาฟังในมุมของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะท่านนี้จะใกล้ชิดกับการดำน้ำนะคะแล้วก็รู้จักของทะเลเป็นอย่างดีด้วยนะคะขออนุญาตถามคุณประกาศสินปุณอภิรัตน์ค่ะผู้จัดการทั่วไปวาฮูไดวิ่งเซ็นเตอร์นะคะขอเรียนถามถึงภาพรวมของตลาดของสินค้าหรือบริการกลุ่มดำน้ำปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะโปรโมชั่นอะไรพิเศษภายในงานบ้างคะในส่วนของสถาบันการสอนดำน้ำวาฮูไดวิ่งเซ็นเตอร์ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ไม่ธรรมดาค่ะตามแคมเปญวันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเรามีทริปแจกมูลค่า 200,000 กว่าบาทนะฮะแจกกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการของวาฮูในงานนะฮะตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปก็จะรับคูปองค่ะเรามีแจกทริปในประเทศนะฮะซิมิลันเกาะเต่านะครับเรามีแจกทริปมัลดีฟค่ะนะครับเป็นเรือที่ต่อใหม่นะฮะเป็นเรือที่ใหม่ที่สุดในมัลดีฟเลยมีจากุซี่อยู่ดาดฟ้าห้องนอนมีห้องน้ำหรูหรามากครับเรือใหญ่มากนะฮะได้ครับเข้ามาซื้อบริการนะแล้วก็มีทริปเลมเบ้ค่ะมีในต่างประเทศเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เราก็เหมือนกับคืนผลกำไรให้กับผู้บริโภคเหมือนกันค่ะนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของCustomer Relation Management ด้วยที่เราทำครับนอกจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์
นอกจากทริปดำน้ำแล้วนะจ๊ะอุปกรณ์เนี่ยเราก็มีลดราคาตั้งแต่ 10-20% นะฮะในส่วนของผู้ประกอบการไลฟ์ซึ่งเป็นเพื่อนๆกันก็ฝากมาบอกว่าพอๆกันจัดเต็ม50ก็มีใช่ค่ะ50ก็มี 50% รู้สึกจะมีพวกไว้สูตรกับ BCD นะฮะแล้วนอกนั้นก็ตับไล่ต่างมา 30-40 นะ 20% ค่ะมาในงานเนี่ยรับรองว่าคุ้มคุ้มเพราะว่าถ้าเกิดว่านอกเหนือจากงานนี้แล้วจะไม่มีโปรโมชั่นแบบนี้ช่วยไม่ได้แล้วคุณแพงแน่นอนมาก่อนได้ก่อนนะคะการทั้งวันมาก็ยังคงคอนเซปต์วันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะว่าธรรมดาก็ดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณใบเตยจะมาหรือเปล่าคะมาแน่นอนค่ะเดี๋ยวอาจจะไปอุดหนุนอุปกรณ์ดำน้ำนะคะอาจารย์ขอเป็นน้องใหม่นะคะขอฝึกการดำน้ำด้วยสักนิดนึงเพราะว่ามีแทงให้ฝึกดำน้ำภายในงานด้วยแล้วจะบอกว่ามาคนเดียวนี่ไม่คุ้มต้องพามาอีกพาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าเวลาไปดำน้ำเนี่ยเราจะดำกันเป็นบัดดี้ดำเป็นคู่ต้องมีบัดดี้มาด้วยไม่ดำเดี่ยวใช่บัดดี้เนี่ยผมทางวาฮูเนี่ยขอจำกัดเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะครับค่ะขอขอบพระคุณมากเลยนะคะจากใต้ทะเลนะคะขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันบ้างดีกว่านะคะกับคุณสนิทศรีสารค่ะผู้จัดการทั่วไป Black Mountain หัวหินนะคะค่ะภายในงานนี้ทาง Black Mountain หัวหินเองมีโปรโมชั่นอะไรเป็นสิทธิพิเศษภายในงานบ้างคะอ๋อง่ายๆเลยครับ Black Mountain Discount 50% ทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างครับกินฟรีก็ 50% ถ้าจาก 3,600 ก็อยู่ที่ 1,800 นะครับแล้วก็ห้องพักแล้วก็ส่วนน้ำก็ปกติ600ก็เหลือ300เรียกว่าดิสเคาท์ 50% ทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกวันครับแล้วมีจำนวนจำกัดไหมคะใครมาวันนี้ได้ใครมาในงานก็คือสามารถได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดเลยโอ้เรียกว่างานนี้คุ้มจริงๆนะคะเป็นการท่องเที่ยววันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะคุ้มครับมางานนี้คุ้มครับค่ะขอบคุณค่ะและงานนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดผู้สนับสนุนท่านนี้ค่ะดิฉันเรียนถามคุณชาติชายพยุพยุหะขออภัยค่ะพยุหะนาอวีชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรค่ะขอทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ร่วมสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวทั้ง3งานนี้หน่อยค่ะสำหรับงาน Thailand Golf and Dive Expo เนี่ยจริงๆเมื่อกี้พูดเรื่องดำน้ำไปเยอะนะครับจริงๆธนาคารกสิกรไทยเรามีการสนับสนุนกอล์ฟมาอย่างต่อเนื่องเรามีสนามกอล์ฟกว่า100สนามที่ให้ส่วนลดตั้งแต่ 10-70% นะครับสามารถไปตีกอล์ฟได้แล้วก็วันพุธเป็นวันกสิกรดีก็ลดได้พิเศษอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกว่าวงการที่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องกอล์ฟนะครับกับเรื่องดำน้ำก็มีส่วนด้วยแต่คิดว่าคงจะต้องรีบไปขยายธุรกิจดำน้ำให้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องเรียนว่าไม่น่าเชื่อธนาคารกสิกรไทยมีบัตรประมาณ 3.1 ล้านใบมีนักกอล์ฟอยู่ 400,000 คนนะครับเยอะมากในประเทศไทยที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยแล้วก็ใช้จ่ายในวงการกอล์ฟปีละกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเราอยู่ในวงการแล้วก็สนับสนุนให้ท่องเที่ยวทั้งเชิงกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับค่ะเรียกว่าก็จะมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ใช้บัตรของธนาคารกสิกรไทยด้วยใช่ไหมคะครับสำหรับในงานนี้เนี่ยเรียกว่าจัดมาเต็มนะครับก็คือเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่จัดใช้สอยในแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือซื้อสินค้าบริการเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวในงานวันที่15-18เนี่ยนะครับก็จะมีอันดับแรกถ้าจัดใจให้สอยตั้งแต่ 5,000 บาทเนี่ยเราจะมีวอชเชอร์ของ Starbucks นะฮะ200บาทนะครับแต่ถ้าใช้บัตรเครดิตของอากาศิกรไทยร่วมกับ Air Asia นะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับได้อีกวอชเชอร์อีก300บาทนะครับเรียกว่าจ่าย 5,000 ได้คืน500นะครับอันนี้เป็นต่อที่1แต่ถ้าใช้จ่ายเป็น 20,000 บาทนะฮะกสิกรไทยก็ให้วอเชอร์ Starbucks เป็น 1,000 บาทแล้วก็อีกวอเชอร์จากเอเชียถ้าใช้บัตรเอเชียได้อีก 1,200 บาทแต่ถ้าเพิ่มเป็น 80,000 บาทเนี่ยธนาคารกสิกรไทยให้เป็นกระเป๋าโรลาร์ที่เป็นรายอินิชั่นมูลค่า 4,990 บาทถ้าเป็นบัตรเอเชียให้อีกิวเชอร์อีก 5,000 บาทเรียกว่าจ่าย 80,000 ได้คืน 10,000 โอ้โหก็อันนี้เป็นแค่ต่อที่1ที่2เนี่ยอันนี้แค่ต่อที่1เหรอคะร่ายมันยาวมากโอ้โหอันนี้จัดเต็มจริงๆเลยค่ะต่อที่2เนี่ยเอาพอยต์
บัตรเครดิตกสิกรไทยเนี่ยมาซื้อสินค้าเท่ากับมูลค่าที่เราซื้อเนี่ยอย่างเช่นซื้อ 10,000 บาทก็ใช้พอยต์ 10,000 บาทเนี่ยได้ลด 12% ค่ะก็ซื้อ 10,000 ได้ลดกัน2นะครับนี่เป็นต่อที่2ต่อที่3พอดีท่านรองก็จัดมีการชิงโชคในงานชิงรถอีซูซูอะไรต่างๆถ้าเกิดใช้บัตรเครดิตกสิกรไทยรูดเนี่ย 3,000 บาทก็จะได้อีก1สิทธิ์นะครับจากสิบสิทธิ์แล้วก็เพิ่มเป็น2สิทธิ์นะครับนี่ต่อที่3สำหรับต่อที่4เนี่ยยังมีต่อที่4นะคะต่อสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยคือทุกๆวันเนี่ยเราจะให้ผู้ที่รูดบัตรเครดิตแล้วก็ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป5ท่านแรกนะครับเราจะแจกตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ต2ที่แรกนะครับจากแอร์เอเชียมูลค่า 10,000 บาท5รางวัลต่อวัน4วันก็จะได้4วันก็จะได้20รางวัล นะครับก็มูลค่า 200,000 บาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธนาคารกสิกรไทยก็ร่วมในงานนี้นะครับโอ้โหสมกับเป็นผู้สนับสนุนจริงๆเลยนะคะเรียกว่าจัดเต็มเลยมางานนี้ครบทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอนุภาพธีรรัตน์ค่ะท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเชิญชวนให้มาเที่ยวมาช็อปในงานท่องเที่ยวทั้ง3งานนี้อีกครั้งนึงค่ะมาชมงานมากๆนะครับก็ต้องรบกวนฝากท่านสื่อมวลชนนะครับช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนะครับยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาชื่นมาชมงานได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในยามที่เรากำลังมีปัญหาอยู่นะครับก็รบกวนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานครั้งนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็เรียกว่ามางานนี้นะคะท่องเที่ยววันธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะครบครันทุกเรื่องจริงๆเลยนะคะทั้งสาระความรู้รวมถึงการท่องเที่ยวและยังได้อนุรักษ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเอาไม่